รือศึกตายตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นไรศึกรักก็ไม่เจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆอ้าวกลับไปแล้วหรือกลับไปไหนต่อเล่าเจ้าหนูไม่ต้องกลัวพวกอาหรอกนะจ๊ะพวกอามาจากจวนเจ้าเมืองมาช่วยหนูกับแม่ไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะพวกเรากำลังจะไปแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวจะไปไหนล่ะเห็นหลวงพ่อบอกว่ายังไม่รู้จะไปไหนไม่ใช่หรือแล้วนี่ลูกก็ยังเล็กจะพาลูกไปลำบากที่ไหนอีกเล่าท่านเจ้าเมืองเป็นคนเมตตาส่งพวกข้ามาช่วยเหลือจริงๆไปพักที่จวนเจ้าเมืองก่อนเถอะเอาไว้ถ้ามีที่ไปที่แน่นอนถ้าจะไปข้าจะไม่ห้ามเลยถือว่าสงสารลูกนะหน้าสองคนทำงานอยู่ที่จวนเจ้าเมืองจริงๆจ้ะนี่หลวงพ่อให้กับผมพามาช่วยนะจ้ะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเจ้าค่ะเราสองแม่ลูกรบกวนไม่นานดอกขอไปกราบลาหลวงพ่อก่อนนะเจ้าค่ะเดี๋ยวอาอุ้มไปลาหลวงพ่อนะสีน้าเนี่ยล้างข้าวของไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจ้าเจริญพรโยมดีแล้วล่ะลูกยังเล็กอยู่พาและเหเล่ร่อนเดี๋ยวจะไม่สบายถ้าถึงกับป่วยแล้วจะแย่ไปอยู่ที่จวนน่ะพอรู้จุดหมายปลายทางแล้วค่อยว่ากันใหม่เจ้าค่ะเป็นพระคุณมากเจ้าค่ะที่ได้พึ่งใบบุญของหลวงพ่อเดินทางให้ปลอดภัยนะโยมนะลูกลานะเจ้าค่ะป่ะให้อาอุ้มนะเจ้าค่ะหนักแย่เลยมีเป็นไรตัวแค่นี้เองไม่หนักเลยใช่ไหมเจ้าค่ะต้นอ้อตัวเล็กนิดเดียวใช่ต้นอ้อตัวเล็กนิดเดียวห้องพักแล้วใช่ไหมขอบคุณมากเจ้าค่ะเห็นแล้วเจ้าค่ะชบานี่คือท่านขุนทองจันทร์เป็นผู้รักษาการแทนท่านเจ้าเมืองท่านสั่งให้พวกเราไปดูแลเจ้าเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะเจ้าค่ะ
ที่เมตตาดิฉันกับลูกเราสองคนจะไม่ลืมเลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากนะมีอะไรขาดเหลือก็บอกเจ้าค่ะเจ้าโหมเจ้าพาหนูต้นอ้อไปเล่นที่สวนข้างจวนแล้วก็หาขนมให้หนูต้นอ้อด้วยล่ะขอรับป่ะเราไปหาขนมกินกันนะโอ้โหมีต้องเป็นห่วงดอกแม่ชบาข้าแค่อยากคุยด้วยเจ้าค่ะในไกลพ่อของต้นอ้อคือในด่านไกลที่อยู่ท่าเสาใช่หรือไม่ไม่ต้องห่วงนะมีอะไรก็เล่ามาเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ปล่อยให้ลูกมีลำบากลำบนเยี่ยงนี้ชบาบอกมาเถอะว่าเกิดอะไรพวกเราจะได้ช่วยกันแก้ไขไอ้แกนี่นะเกิดอะไรขึ้นล่ะเจ้าคะหัวเราะลั่นเชียวว่าไอ้ปลั่งมันสิก็พอดีเห็นหญิงสาวอยู่หน้าเรือนของเพื่อนก็เลยถามว่าสดอยู่หรือเปล่าแค่นั้นก็หันไปก็โดนตบเลยก็สมควรแล้วไหมล่ะไปพูดแบบนั้นน่ะกับผมไม่ได้หมายความเยี่ยงนั้นกับผมถามหาเพื่อนชื่อสดนะขอรับจะไปวัดแล้วนะเจ้าคะขอตัวก่อนนะเจ้าคะชบาชบารอพี่ด้วยกลับไปก่อนเดินช้าๆหน่อยสิพี่วิ่งตามแทบไม่ทันเลยนะพี่ไกลมีอะไรกับชบาหรือจ๊ะก็พี่อยากคุยอยากเห็นหน้าแล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆไงจ๊ะแล้วทำไมตอนอยู่ที่วัดถึงไม่คุยล่ะจ๊ะเห็นแอบมองอยู่โอ้พี่ไม่กล้าหรอกก็หลวงพ่อท่านสั่งห้ามเด็ดขาดแล้วขนาดนั้นน่ะก็ตั้งแต่พ่อแสนมาบอกกับหลวงพ่อนั่นแหละแล้วทำไมตอนนี้พี่ไกลถึงกล้าคุยล่ะจ๊ะก็หัวใจพี่ยังไงล่ะมันห้ามเท่าไหร่อ่ะก็ห้ามไม่ฟังบ้าน่ะบ้าจะไปสอบที่เมืองหลวงเพื่อเข้ารับราชการแล้วจะกลับมาขอแม่ชบาพ่อแสน
ถึงเวลานั้นน่ะพ่อแสงก็คงจะไม่รังเกียจว่าข้าเป็นเด็กวัดข้าจะทำงานหาเงินได้มากๆแล้วเราจะมีลูกมีครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องมีมากหรอกนะจ๊ะขอแค่พอมีพอกินเนี่ยก็มีความสุขแล้วจ้ะไม่ได้สำหรับข้าจะต้องมีตังค์ให้มากๆเพราะถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็ต้องได้อยากจะกินอะไรเนี่ยก็ต้องได้กินไม่ใช่อยู่อย่างอดอยากลูกเมียของข้าจะต้องสบายวันพรุ่งข้าจะเข้าเมืองหลวงเจ้าสัญญาข้านะว่าจะรอข้ากลับมาข้าสัญญาจ้ะว่าข้าจะรอพี่ข้าสัญญาว่าข้าจะกลับมาข้าจะรักเจ้าคนเดียวจะสร้างครอบครัวให้ดีให้ได้ไม่ทำให้เจ้าต้องผิดหวังทีดีไหมเนี่ยฮะแม่แล้วเจ้าค่ะพ่ออ้าวมาแล้วเลยลูกไปรักดีห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไอ้ไกลนี่มันก็แค่เด็กวัดที่ทะเยอทะยานหมายพองดอกฟ้าความรู้ไอ้ไกลมันก็แค่หางอึ่งมันคิดว่าได้เป็นข้าราชการแล้วมันจะร่ำจะรวยหรือมันฝันไปหรือเปล่าอย่างมันนะฮะกว่าจะได้เป็นเจ้าขุนมูลนายต้องอีกกี่ปีคนที่เข้าได้ดีเป็นเจ้าพญานาหมื่นเนี่ยก็เพราะวงศาคณะญาติเขาทั้งนั้นจำคำของพ่อไว้นะไอ้ไกรนะสักวันหนึ่งจะทำให้เจ้าน้ำตาเช็ดหัวเข่าพ่อห้ามให้เจ้าไปคบหากับมันอีกไม่อย่างนั้นนะพ่อจะมัดเจ้าไว้กับเสาเรือนจันจันเป็นไงบ้างอะข้าขอโทษนะเจ้าต้องมาเจ็บคอข้าเลยอ่ะเดี๋ยวข้าจะไปเอายามาให้เจ้าทานนะเจ้าค่ะ